ข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคเพื่อไทยระบุการกระทำสำคัญกว่าคำพูดท้านายกรัฐมนตรีหากมั่นใจในผลงานควรจัดเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ต้องการลงพื้นที่ทั้ง77จังหวัดเพื่อรับฟังการแก้ไขปัญหาประชาชนกำหนดการประชุมครม.สัญจรเดือนละ1ครั้งและลงพื้นที่1ครั้งต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองว่าการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูดประชาชนมีสิทธิ์ตั้งคำถามและการลงพื้นที่ที่ไปเป็นประจำเดินสายหนักแบบนี้เพื่อรับฟังการแก้ไขปัญหาของประชาชนเท่านั้นจริงหรือไม่ขณะที่เวลาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลไม่มีกระบวนการหรือช่องทางไม่มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนอยู่มา4ปีแทนที่จะทำการกระจายอำนาจทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งกลับรวบอำนาจมาไว้กับตนเองทั้งนี้นายอนุสรยังระบุอีกว่าถ้ามั่นใจในผลงานว่าสิ่งที่ทำมานั้นประชาชนได้รับประโยชน์ก็ควรจัดเลือกตั้งโดยเร็วระยะเวลาที่ยาวนานไม่ใช่การการันตีว่าจะสามารถครองใจประชาชนได้เห็นได้จากผลการเลือกตั้งของประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศวันนี้ประชาชนมีคำตอบในใจแล้วรอเพียงคูหาเลือกตั้งเปิดและไม่มีใครมาชัดดาวล้มการเลือกตั้งคำตอบจากการตัดสินใจของประชาชนจะปรากฏชัดแทนที่จะเอาเวลาไปทำงานทางการเมืองที่สิ้นเปลืองกับงบประมาณและเสียเวลาประเทศควรเอาเวลามาเตรียมการสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยสากลที่สมบูรณ์ปลดล็อกพรรคการเมืองให้สามารถทำกิจกรรมได้รับสมัครสมาชิกใหม่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายที่ตอบโจทย์และตรงต่อความต้องการของประชาชนจะดีกว่าอย่างไรก็ตามนายอนุสรทิ้งท้ายด้วยว่าวิธีการทำอีเวนต์นำการเมืองยึดครองพื้นที่สื่ออาจไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องและตอบโจทย์การที่ฝ่ายการเมืองไม่ยอมให้ดูดเพราะประเมินแล้วว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นถ้ารอจนกว่าจะดูดให้หมดแล้วค่อยเลือกตั้งคิดว่าเป็นธรรมกับประชาชนหรือไม่กรมการขนส่งตรวจเข้มรถรับส่งนักเรียนก่อนช่วงเปิดเทอมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองย้ำรถทุกคันต้องผ่านการคัดกรองคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายกมลบูรณพงษ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความสำคัญในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนโดยกำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนจังหวัดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษาทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่โดยสารมากับรถและเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในการรับผิดชอบควบคุมดูแลความปลอดภัยจัดหารถที่ได้มาตรฐานตามโครงการขนส่งทางบกส่วนการนำรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งลักษณะรถ2แถวและรถตู้มาใช้รับส่งเรียนต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันและนำรถเข้าตรวจสอบสภาพณสำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เท่านั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของรับผิดชอบการให้บริการที่ดีและคอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียนยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองคอยรู้หนุ่มวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN